อันน้ำต้นนะครับสวัสดีครับผมแซนไกหมอบอมถึงลำปางวันนี้โชว์พิกัด112ครับเป็นไงมาสอบครั้งแรกสอบครั้งแรกเกินอยู่จุดสามครับก็คิดว่าต้องวิ่งไหมคิดว่าไม่ต้องครับเดี๋ยวอะไรออกเข้าห้องน้ำอย่างเดียวน่าจะไม่มีปัญหานะเราซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่โคราชครับอยู่ที่ค่ายอยู่ของเราครับอ๋อตรงค่ายของเราแล้วก็มาเดี๋ยวเพชรสีทองนะครูปั้มผู้ซ้อมที่ค่ายโคราชมีใครบ้างก็มีหลายคนครับมีแซนเก่งมีพี่ในค่ายพี่ในค่ายนะที่โคราชนี่ชื่อค่ายมีชื่อค่ายไหมก็ไม่มีครับก็เป็นที่บ้านเราเลยนะครับแล้วเราซ้อมรวมๆนะทั้งหมดกี่วันเนี่ย3อาทิตย์ครับ3อาทิตย์ได้ก็ตามปกติเลยเนาะ21วันวันนี้เจอใครครับเจอกับเหินครับเจอกับเหินได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามามั้ยดูครับแล้วเคยเจอมาก่อนมั้ยไม่เคยครับไม่เคยเจอได้ดูเทปมาแล้วเค้ามีอะไรน่ากลัวบ้างซ้ายหนักครับซ้ายหนักมีลูกหนักมีลูกบู๊เราจะวางแกวางแผนไงดีก็ดักจังหวะเอาเล่นฝีมือตามสไตล์เราถ้าไปมั่วนี่เสร็จไหมใช่ครับเพราะว่าหนักกว่าดูเขาอาจจะพลาดโดนนะเขาไม่น่าจะมีเชิงนะเขาน่าจะบู๊อย่างเดียวคิดว่ากลัวโดนหมัดโดนศอกเขาไหมน่ะก็ต้นถ้าไม่ผ่านต้นไปอะไรก็ไม่น่าจะมีนะครับก็จะผ่านช่วง3ยกอันตรายได้น่าจะเป็นของเราเนาะเพราะเขาจะมาใส่แน่นอนนะแล้วเราล่าสุดชกที่ไหนครับล่าสุดโชคไว้ที่อ้อมน้อยครับเป็นไงวันนั้นแพ้ครับแพ้ใครมาเพชรอันดาแพ้เพชรอันดามาวันนั้นแข็งแม่ในยังไม่ได้ลองจับเลยครับยังไม่ได้ลองจับเลยไปโดนอะไรโดนเข่าโดนเข่าซะก่อนนะโอ้ยังไม่ทันประลองกำลังเลยเรียบร้อยอ่ะวันนี้มาแก้ตัวชกที่นี่วันนี้112นี่ขยับน้ำหนักมาตอนแรกขึ้นไป109ครับอ๋อตอนแรกก็ไป109แต่ฝนตกก็เลยก็โอเคตกลงกันทั้งคู่นะก็ไม่มีปัญหาชกบ่ายด้วยเนาะใช่แสดงว่าน้ำหนักที่ก็กลายเป็นว่าคุมแค่เท่าไหร่กิโล3โลโอ้ก็ปกตินิดหน่อยนะครับอ่ะเราอายุเท่าไหร่ครับอายุ16ครับคนจังหวัดนครราชสีมาคนโคราชเลยเนาะเป็นเพศเราเป็นมวยอะไรครับเพศเป็นมวยฝีมือครับไปปล่อยประมาณกิโล54 55 55 55นะถนัดซ้ายหรือขวาครับถนัดขวาสูง100สูง160ครับเราชกมวยมารวมๆทั้งหมดเลยกี่ไฟประมาณ60 70ครับฝากพี่น้องเพื่อเชียร์นะครับวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้แสนไกลนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับครับผมขอบคุณครับ